กระบวนการทำให้เหล็กบริสุทธิ์นะครับเขาจะเอาเหล็กเนี่ยไปเผากับคาร์บอนมอนอกไซด์นี่เองครับเผากับคาร์บอนมอนอกไซด์ในขั้นแรกในช่วงกลางของปฏิกิริยาเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเกิดเหล็กกับคาร์บอเนตจากการเป็นเหล็กเพนตาคาร์บอนินนะครับแล้วขั้นถัดมาเนี่ยคาร์บอนินจะแตกตัวออกเหล็กก็หล่นลงมากลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์นะครับเหล็กบริสุทธิ์อยู่ไม่ได้นะครับเป็นสนิมหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาเหล็กบริสุทธิ์มาใช้งานเขาจะเคลือบด้วยสังกะสีเคลือบปิดเลยนะเนื้อข้างในของสังกะสีเป็นเหล็กนะครับข้างนอกเคลือบด้วยสังกะสีเพราะตัวสังกะสีนั้นจะไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับออกซิเจนมากเกิดช้ากว่าแต่ที่สุดแล้วสังกะสีมันผุไหมครับผุนะครับถ้าใช้นานไปเพราะมีการกร่อนค่อยๆกร่อนของสังกะสีนะครับนะหรืออีกวิธีหนึ่งเหล็กนะครับเอาเหล็กไปเผากับคาร์บอนก็จะได้เหล็กกับคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนคืออะไรเอาเหล็กไปเผากับถ่านก็จะได้เหล็กเทคโนโลยีไม่ยากนะครับแต่ว่ามันใช้พลังงานสูงแล้วก็เกิดมลพิษอย่างถ้าจะถามว่าเหล็กกล้าเนี่ยเป็นเหล็กที่มีส่วนผสมระหว่างอะไรกับอะไรรู้ไหมครับเหล็กกล้าคือเหล็กที่ผสมนิกเกิล 3% ผสมโครเมียมอีก 1% เหล็กกล้านั้นเป็นส่วนประกอบของเครื่องยนต์กลไกภายในเครื่องยนต์นะครับพวกเพลาพวกเกียร์พวกตลับพวกเฟืองอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ในเครื่องนะครับเหล็กกล้าเนี่ยมันยังมีเหล็กกล้าอีกพวกหนึ่งเขาเรียกเหล็กกล้าไร้สนิมเอามาใช้งานแบบไม่เกิดสนิมเลยนะครับมันจะมีองค์ประกอบเป็นโครเมียม 18% นิกเกิล 8% แล้วก็คาร์บอน 0.4% นะครับถ้าในร่างกายของเราเหล็กคืออะไรครับเหล็กสีอะไรสีแดงถ้าอยากเห็นจิ้มดูสีแดงของเลือดก็คือสีของเหล็กนะครับองค์ประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดนะครับนะอันนี้ก็คือเรื่องของเหล็กเรื่องหนักๆผ่านไปนะครับยังเหลือเรื่องเบาๆก็คือเรื่องพวกอะโลหะนะครับคงต้องรอให้นักเรียนไปเสิร์ฟค้นมานะครับนะชั่วโมงหน้าเรามีเวลาอีก2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงสุดท้ายก็จะสรุปในเรื่องของปฏิกิริยาเรื่องของกัมมันตรังสีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าครูไม่ได้สอนก็ไม่แน่ใจว่านักเรียนจะนั่นหรือเปล่านะครับนะอีกสักตัวหนึ่งแล้วกันเบาๆเหล็กเกือบทั้งหมดถูกใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าผ่านโค้กก็คือ4ตัวเมื่อกี้แหละนะครับอย่างเศรษฐีที่ร่ำรวยคนหนึ่งอยู่ในลำดับท็อป10ก็คือเศรษฐีที่เป็นเจ้าของโรงงานเหล็กที่อินเดียนะครับนอกเหนือจากบิลเกตแล้วนะครับเพราะบ้านเราก็กำลังจะมีใช่ไหมโรงถลุงเหล็กใช่ไหมมีไหมอยู่แถวไหนอยู่ใครบ้านอยู่แถวนู้นอยู่ที่ไหนนะฮะอำเภอบ่อนอกใช่ไหมครับที่ประจวบคนประจวบไม่รู้อีกรู้แต่เรื่องคนกรุงเทพนะล่อนทองนี่ก็น่าสนใจนะ
คยมีการไปทำรายการศึกษาทัศน์นี่ใช่ไหมเคยไปลองร่อนแล้วด้วยร่อนวันหนึ่งได้สักหนึ่งองคุลีก็ดีละหนึ่งเฟื่องหรือสักหนึ่งกรัมวันละหนึ่งกรัม15วันก็ได้บาทหนึ่งใช่ไหมก็ยังดีนะบาทหนึ่งก็หมื่นกว่าแล้วนะทองเนี่ยเราสามารถที่จะถ้าเจอสายแร่แล้วเราไปร่อนเอามันได้ทองบริสุทธิ์เลยนะเขาอยู่เองไงเป็นเนี่ยคือความสเตเบิลของเขาเนี่ยมันมีความเป็นพิเศษของเขานะครับพวกเหล็กพวกอลูมิเนียมทองแดงพวกนี้มันอยู่ในรูปของสารประกอบนะครับแล้วก็ไม่เสถียรทองนี่ก็ไม่ค่อยเป็นสนิมใช่ไหมครับถ้าเป็นสนิมเขาเรียกอะไรครับทองดำใส่มาโชว์เพื่อนสัปดาห์แรกมันว่าสัปดาห์ที่สองขำลงขำลงนะอ้าวไอโอดีนครับสารไอธาตุตัวนี้นักเรียนคงคุ้นเคยทิงเจอใช่ไหมทิงเจอไอโอดีนก็คือไอโอดีนที่ละลายในแอลกอฮอล์นะครับไอโอดีนเนี่ยเป็นไอสองเนี่ยเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วใช่ไหมครับเป็นโคเวเลนต์ไม่มีขั้วมันจะละลายในน้ำไม่ได้แต่ตัวเอทานอลเนี่ยมันก็เป็นโมเลกุลมีขั้วนะแต่จะมีส่วนหนึ่งที่ไม่มีขั้วอยู่มันจะละลายในส่วนที่ไม่มีขั้วนั้นเอทานอลนั้นจะเป็นโมเลกุลที่ขั้วด้านหนึ่งชัดอีกด้านหนึ่งจะไม่ปรากฏขั้วนะครับเหมือนสบู่เหมือนผงซักฟอกแต่ว่ามันอ่อนๆ นะวันพวกนี้ก็มาทำยาได้คงคุ้นเคยนะครับสีของทิงเจอไอโอดีนสีอะไรครับสีน้ำตาลดำๆเวลาเราทาไอโอดีนเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะคล้ำเลยใช่ไหมแสบที่แสบเพราะอะไรรู้ไหมไม่ถ้าเป็นไอโอดีนสมัยใหม่พวกเบต้าดีนเนี่ยมันแปลงมาแล้วแต่ถ้าเป็นไอโอดีนสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยาปราบความดื้อได้ด้วยนะครับแล้วพ่อแม่เนี่ยเวลาลูกไปหกล้มที่ไหนมาเนี่ยพ่อแม่จะล่าด้วยไอโอดีนเลยไม่ได้เอาเกลือทาไอ้เกลือทานั้นยิ่งเฟอะถ้าไอโอดีนคือมันจะไหม้เลยหนังจะไหม้ไปเลยแล้วความไหม้นี้ก็ปิดแผลไงเหมือนที่เอาเหล็กแดงจี้เพราะว่าตัวไอโอดีนมันอยู่หมู่7เนี่ยมันเป็นธาตุที่แอคทีฟใช่ไหมครับพวกนี้เป็นตัวออกซิไดซ์ที่รุนแรงทำปฏิกิริยาแรงครับเหมือนโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสแมงกานีสโพแทสเซียมแรงนะครับนะพวกนี้ค่า EN จะสูงใช่ไหมเป็นอะโลหะนะจุดล้อมเหลวจุดเดือดนั้นอยู่หลักร้อยโลหะอยู่หลักพันหรือต่ำพันลงมาหน่อยแต่อะโลหะถ้าเป็นของแข็งจะอยู่หลักร้อยถ้าเป็นของเหลวมันอยู่หลัก10ถ้าเป็นแก๊สติดลบไปเลยนะครับอันนี้โครงสร้างภายในนะครับ I2 เห็นไหมเขาเรียงเป็นผลึก I2 นะครับอิเล็กตรอนเยอะมากนะครับอิเล็กตรอนเยอะมากนะแล้วก็ที่เราเคยเห็นก็คือปฏิกิริยาที่ไนโตรเจนไตรไอโอไดด์สารตัวนี้ไม่รู้เขาเอามาวางไงนะแต่ถ้าเอาขนนกไปแตะตูมเลยไอตอนเขาเอามากองนี่เขาทำยังไงใช่ไหมแปลกดีนะมันน่าจะแตกแต่ตอนเขาเทลงมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกตัวอย่างตัวแทนของอะโลหะนะครับมีคำถามไหมครับพวกไอโอดีนนี้พบแล้วก็เอามาใช้ได้เลยแล้วก็เจอมากที่ไหนครับไอโอดีนในทะเลอาหารทะเลนะครับแล้วก็ไอโอดีนมีประโยชน์ยังไงในร่างกายไม่ให้เป็นโรคคอพอกถ้าเป็นไอโอดีนกัมมันตรังสีมีประโยชน์ยังไงมีครึ่งชีวิตเท่าไหร่ไอโอดีนกัมมันตรังสีไอโอดีน131 8วันอันไหนที่เคยทำให้จำไว้หน่อยนะครับเพราะเขาจะมาถามย้อนบ่อยนะครับ
ตัวอย่างของการคำนวณเรื่องครึ่งชีวิตก็พวกครึ่งชีวิตสั้นๆนะครับนะก็ไม่มีคำถามก็คงจะจบสำหรับชั่วโมงนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ